าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 17:06 น.กระทรวงสาธารณสุขแถลงยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในไทยเพิ่มขณะผู้ป่วยวัณโรคที่ติดโคโรนาอาการดีขึ้นยังไม่ให้ยาต้าน HIV ดูแลใกล้ชิดจอดถกกระทรวงพาณิชย์ผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ 17:22 น.ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดพิจารณาวินิจฉัยและลงมติร่างพรบ.งบประมาณปี 2563 ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่วันที่7กุมภาพันธ์นี้เวลา 13:30 น. 17:31 น.เทวันเผยรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาขับเคลื่อนนโยบาย9ด้านกำชับเร่งบูรณาการมั่นใจ P-Move พอใจความคืบหน้า 17:40 น.ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ตกลงกับยงยุติยภัยรัฐได้คดีฟ้องหมิ่น2สำนวนคดีแพ่งเรียก100ล้าน2คดีพร้อมขออภัยทำเดือดร้อนล่าสุด 17:56 น.สุพรอัฐาวงศ์จัดทีมองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาตั้งวอร์รูมเตรียมแชร์กลับฝ่ายค้านสถานการณ์ข่าว INN News Round Up